กันหมดนะครับมีน้ำหนักเท่ากันหมดแล้วก็มีการเตรียมข้อเท็จจริงของทางฝั่งก้าวไกลแล้วก็ไม่เรียนมีการใช้ข้อกฎหมายนะครับ legal basis อย่างชัดเจนในทุกข้อต่อสู้ครับ If you lose this case what will that mean for the country That means an attack on democracy it's not just me personally it's not just the party but it's really about the discussion about the democratic space here in Thailand of having elected officials the largest opposition party in the country that will be abolished and that means a lot to check and balance and the strength of the democracy is not about how robust the government is but how fair and how active the opposition is that's really what it means but you know with the great assault we are not at that stage yet we are still fighting truth and down to make sure that if never happens in this case for the going forward yeah. มีการวางทำลายนะคะว่าคดีนี้ศาลน่าจะมีใช้วันนี้อันนี้ผมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลแล้วก็ผมก็คงเป็นผู้กรณีผมไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วงได้แต่ก็เข้าใจว่าถ้าศาลท่านเห็นด้วยนะครับว่าคดีสองคดีไม่มีความผูกพันกันอย่างที่ผมได้อธิบายไว้ข้อหาคนละข้อหาโทษคนละโทษแล้วก็โทษยุบพรรคกับโทษตัดสินเนี่ยมันหนักขนาดโทษอาญาอย่างที่ทางปรมาจารย์การเมืองไทยและต่างประเทศและสากลได้พูดไว้เนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้มีการไต่สวนนะครับแล้วก็มีการเตรียมพยานพรรคก้าวไกลก็มีการเตรียมพยานผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้คงเปิดเผยไม่ได้แต่ว่ามากกว่า10 คนมากกว่าหมายถึงนะ2 คนที่เป็นพยานที่มีผู้เชี่ยวชาญ